นัทบุญจำนงแสดงความเห็นหลังเฟี้ยวจุฑามาสพ่ายคู่ชกโมร็อกโกร่วงงอนกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 20:35 น.มนัสบุญจำนงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นดีกรีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2004และเหรียญเงินโอลิมปิก2008โพสต์ข้อความหลังจากที่เฟี้ยวจุฑามาสจิตพงษ์พ่ายคู่ชกจากโมร็อกโกร่วงรอบ16คนสุดท้ายศึกมวยสากลในโอลิมปิกเกมเฟี้ยวจุฑามาสลงทำการแข่งขันในรุ่น54กิโลกรัมยิงก่อนจะพ่ายให้กับวิดัดเบอร์เต้าจากโมร็อกโก 2-3 เสียงยุติเส้นทางในโอลิมปิกหนนี้หลังความพ่ายแพ้ของนักชกสาวไทยมนัสบุญจำนงอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กมานุสบุญจูมนองระบุว่าเต้นเยอะไปออกหมัดน้อยไปครับเสียดายมากกลับมาเอาใหม่สู้สู้สู้สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพ้นพอปอชรอโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจไม่มีใครปลดได้การเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 10:18 น.สามารถเมินธรรมนัสขู่ตะเพิดพ้นพรรคพลังประชารัฐโวลุงป้อมยกหูให้กำลังใจป้องไม่มีใครปลดได้ลั่นเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบเพื่อคุยการเมืองเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567จากกรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงการทำงานในพรรคและโจมตีรัฐบาลเป็นระยะจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐอ่านข่าวธรรมนัสพึ่งสามารถถ้ายังไม่หยุดเจอขับพ้นพ.ป.ช.ร.แน่ยันคุยบิ๊กป้อมทุกวันอ่านข่าวสามารถเคลื่อนไหวแล้วลั่นไม่ต้องขู่ไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรบอกคำเดียวจนกระทั่งรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์เตือนหากนายสามารถยังไม่จบไม่หยุดการกระทำจะใช้มติคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหขับไล่ออกไปและเคยขับไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งขณะที่นายสามารถออกมาตอบโต้กลับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทำนองไม่สนใจและจะฟังการตัดสินใจจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวนั้นล่าสุดวันนี้วันที่31กรกฎาคมนายสามารถโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กอีกครั้งระบุว่าลุงป้อมโทรมาเช้านี้พร้อมบอกว่าไม่มีใครปลดได้ไม่ต้องห่วงโดยเย็นนี้จะพาส.ส.เข้าพบลุงป้อมคุยการเมืองไต่กิฟต์วิลยอมรับพลาดตั้งแต่แพ้เดนมาร์กแย้มอาจเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายปารีสเกมวันที่31กรกฎาคม2567 7:12 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกลงดวลกับเบกฮานากับอีโซฮีคู่มืออันดับ2จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากิฟวิวนั้นไม่ได้อยู่ในฟอร์มเก่งของตัวเองพลาดหลายจังหวะก่อนจะต้านคู่เกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด9-21 12-21ทำให้กิฟวิลเก็บชัยชนะได้เพียง1นัดและแพ้2นัดไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบหลังการแข่งขันกิฟวิลเผยร่วมกันว่าจริงๆเราทั้งคู่ทำพลาดกันเองที่แพ้คู่ของเดนมาร์กในนัดก่อนและไม่ควรต้องมาลุ้นเข้ารอบในเกมนี้ที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆและเป็นมือ2ของโลกผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าการถูกจัดโปรแกรมให้ต้องลงเล่นในช่วงดึกวานก่อนรวมถึงต้องใช้พลังในแมตช์ดังกล่าวเยอะ
โดยต้องเล่นเกือบ1ชั่วโมงครึ่งมีผลกับการเล่นในเกมสำคัญนัดนี้หรือไม่จงกลพันธ์ได้ตอบว่าจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องไม่มีผลกับเราทั้งสองคนเพราะที่ผ่านมามีการเวลาเตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีซึ่งก็ถือว่ามากพอสมควรในการทำร่างกายให้พร้อมสำหรับการมาแข่งครั้งนี้ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาคิดว่าคงเป็นเรื่องสภาพจิตใจมากกว่าซึ่งเรายังควบคุมสภาพจิตใจได้ไม่ดีพอซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายของเราทั้งคู่ด้วยจงกลพันธ์กล่าวอีกว่าจริงๆตามสายที่ประกบออกมาเรามีลุ้นเข้ารอบกับฝรั่งเศสและเดนมาร์กในส่วนของเกาหลีใต้ที่เป็นคู่มือสองของโลกก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะที่มองไว้ก็คือลุ้นเข้ารอบด้วยการชนะฝรั่งเศสและเดนมาร์กให้ได้แต่พอแข่งจริงที่เราเจอคู่ของเดนมาร์กที่เราชนะมาตลอดก็จริงแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้เราทำไม่ได้ต้องยอมรับว่าเวลานี้แบดมินตันทั้งทางยุโรปและเอเชียพัฒนาและมีเกมการแข่งขันที่ค่อนข้างสูสีแพ้ชนะกันได้ซึ่งจากสายที่ออกมาตอนแรกเราก็วางแผนว่าจะต้องเอาชนะ2คู่จากยุโรปให้ได้แต่เราก็ควบคุมและทำได้ไม่ดีพอบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมได้และเหมือนเราฝึกเรื่องสภาพจิตใจมาได้ไม่ดีพอและเมื่อแพ้คู่เดนมาร์กมันก็ส่งผลและบีบบังคับให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องเอาชนะคู่เกาหลีใต้ซึ่งเราทำไม่ได้และต้องรับว่าเราเองยังไม่แข็งแกร่งพอจริงๆหากเทียบกับในโอลิมปิกเกมครั้งที่แล้วสายแข่งขันรอบก่อนค่อนข้างหนักเป็นกรุ๊ปออฟเดธเลยก็ว่าได้ครั้งนี้เรามีโอกาสที่ดีแล้วแต่เราคว้าโอกาสเอาไว้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทำผิดพลาดกันเองและเป็นเรื่องที่เราทำกันได้ไม่ดีพอเองด้านรวินดาเผยว่าจริงๆแล้วรูปเกมในวันนี้เกาหลีใต้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเราเลยแต่เป็นเราที่เวลามีช็อตแรลลี่ที่ต้องตีกันนานๆมาเสียและพลาดกันเองซะส่วนใหญ่เป็นเราที่ตีเป็บเดียวเสียตีเป็บเดียวเสียแต้มเลยค่อนข้างขาดทั้งสองเกมส่วนเป้าหมายหลังจากนี้เราเองยังไม่ได้คุยกันเพราะก่อนมาก็ตั้งใจว่าจะโฟกัสเต็มที่ให้กับโอลิมปิกเกมรอบนี้ดังนั้นกลับไปเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันอีกทีส่วนโปรแกรมแข่งขันหลังจากนี้จะมีไปแข่งขันศึกเจแปนโอเพ่น2024ที่ญี่ปุ่น